สายต่ออุ้ยสวัสดีครับก็เลยวันนี้ก็คือน้องปุ๊ฮะเรียนงานสีนะฮะก็เลยมาแชร์ทางบ้านเผื่อคนที่สนใจใช่ไหมครับเหมือนกับว่าอยากมองเป็นการสร้างรายได้สร้างทุนใช้ไปสร้างรายได้ใช่ไหมได้เพิ่มจากการที่ทำอยู่ประจำนะครับผมก็เลยมาแชร์อันนี้ศิลปะการสักตัวอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็ลงทุนเริ่มต้นก็ลงทุนไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็อีกอย่างก็รับเป็นงานฟรีแลนซ์ได้นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างเปิดแล้วนะครับก็อย่างที่เทคนิคใช้เพียงแม่สีไม่มีมาสดีนะเราไม่ได้มีธรรมะคือก็เลยสายนี้เลยเรามาดูเรียงลำดับสีอิทธิพลความอันนี้คือครูผสมเป็นสีน้ำตาลแล้ววันนี้ก็เหมือนเดิมเรามาดูอย่างนี้ขอฝาอันนี้ครูเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลละเดี๋ยวเอาฝาอันนี้ก็ได้เมื่อกี้ที่เราผสมไปเราขยับให้คุณคิดนั่งอีกก็ได้นะคิดเห็นอยู่เทคนิคการรองพื้นแสงเงาเนี่ยมันเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างทำง่ายนะครับง่ายในเรื่องของการหนึ่งการผสมไม่ต้องเยอะใช่ไหมครับข้อดีของมันสองก็คือมันทำให้เราแบบคุมเกมได้ตลอดคุมงานได้ตลอดอย่างเช่นผมรองพื้นแบบขาวดำแบบนี้มันทำให้ผมเนี่ยเสร็จเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่างานมันสามารถดูได้แล้วเพราะช่างเนี่ยเหมือนกับว่าเราวางแผนให้ออกจากร้านเราทุกครั้งงานสามารถที่จะโชว์หรือแสดงมันได้เลยใช่ไหมครับไม่งั้นบางทีถ้าไม่คุมเกมแบบนี้บางทีบางงานเนี่ยต้องรอดูตอนเสร็จอาทิตย์ก็5เดือน6เดือนนะครับสีทุกสีผมผสมขาวเข้าไปเพื่อที่จะให้มันสว่างขึ้นทีนี้จะมาลงใส่สู่พระเทนะถ้าจานสีกระดาษสีทดลองกระดาษทดลองสีก็อย่างที่เห็นนะอันนี้คือเทสีจากขวดปึ๊บอันนี้ผสมขาวเข้าไปนะครับผสมขาวเข้าไปหมดเนี่ยจะทำให้เนื้อมันแน่นขึ้นนะครับตอนนี้ยังไม่ใส่มิกเลยมันจะสว่างขึ้นเล่นกับแสงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใช้ขาวเนี่ยมันจะช่วยให้สีที่เราทำงานอยู่เนี่ยมันสว่างขึ้นนะครับเหมือนเสื้อโอโม่กับเสื้อใหม่เสื้อโอโม่ยืนตากแดดนะเสื้อโอโม่สว่างกว่านะแล้วก็มาดูว่าเวลาเราจะเอาเฉดขนาดไหนสว่างขนาดไหนแล้วก็เช็คใส่กระดาษทิชชู่ก็ได้ครับเขียนใส่กระดาษแห้งจะมองเห็นง่ายทีนี้อิทธิพลลำดับของสีไว้ก่อนมันไม่มีวาสลีนก็เสียวมันเทกระจายเลยเด้อทีนี้มาดูผมเรียงลำดับอิทธิพลของสีนะครับในสีแดงเราใส่ขาวเข้าไปเหมือนกันครับจะค่อนข้างสว่างขึ้นนะครับสีน้ำเงินนะเล่นกับแสงมากขึ้นสีดำเพิ่มอีกนิดนึงนะครับสีดำเนี่ยผมลองแสงเงาไปแล้วนะครับผมใส่ดำเนี่ยผมใส่สีน้ำเงินเข้าไปเพิ่มใส่น้ำเงินเข้าไปเพิ่มนะครับเพื่อคือตอนนี้ผมใช้การทำงานของเฉดและตินนะครับเข้าไปทำให้สีแปลงค่าเป็นมันเหมือนกับว่าเราไปทำลดค่าสีต่างๆเนี่ยด้วยตัวสีนะครับแต่ไม่ให้สีมันแปลงเป็นเฉดอื่นใช่ไหมครับเหลืองก็ต้องเป็นเหลืองขาวแดงต้องเป็นแดงน้ำเงินต้องเป็นน้ำเงินดำเพื่อเป็นดำอยู่ขาวทีเนี้ยผมจะทำให้มันเข้มขึ้นและอ่อนลงเนี่ยด้วยการที่ยังมีความอิ่มตัวของสีเหมือนเดิมนะครับคือไม่ใช่ใช้มิกหรือน้ำเข้าไปผสมนะครับผมใช้เฉดและตินเข้าไปผสมก็คือขาวและดำเพื่อให้มันมีเนื้อแล้วก็ไม่โป่งแสงไงฮะตอนนี้ผมใช้สีทุกสีเนี่ยโดนผมควบคุมในเรื่องของเฉดและตินเข้าไปนะครับความอิ่มตัวของสีก็ยังเหมือนเดิมนะครับเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้แต่มิกแต่น้ำอย่างเดียวนะครับมันมีการใช้สีขาวและสีดำเข้าไปทำงานร่วมหลังจากนั้นผมก็ลองพื้นแบบนี้ทีนี้ผมไม่กลัวจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่ผมใช้สีดำลองพื้นได้เพราะว่า
มันเป็นสีกลางไงฮะสีกลางมันทำได้มากสุดคือทำให้สีน้ำเงินเข้มขึ้นมันไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสีส้มได้ไม่สามารถเปลี่ยนสีแดงเป็นอย่างอื่นแบบนอกจากแดงเข้มและแดงอ่อนใช่ไหมฮะทีนี้ผมก็เลยลองพื้นแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นผมผู้หญิงใส่เวลาที่ทำศิลปินต้องทดสีของพื้นที่เราวาดด้วยนะครับสมมติว่าสีผิวสีน้ำตาลคนเอเชียนะเหลืองเหลืองน้ำตาลในพื้นผิวนี้มีสีเหลืองแล้วผมต้องทดนะครับด้วยการใช้สีแดงขาวก็ได้เพื่อไปทดสีกันใช่ไหมครับเวลาเราฝึกก็ดูว่าเขียนใส่กระดาษชาร์ตสีน้ำเงินต้องทดสีอะไรเป็นสีเขียวก็สีเหลืองเนี่ยเพราะฉะนั้นการทดสีผิวพื้นผิวเนี่ยมีส่วนสำคัญนะครับทีนี้ผมก็โทรสั่งครับผมอันนี้อยู่แม่ปิดไปก่อนนะเสียงผมทำไมเป็นอย่างนี้ผมไม่เคยตั้งเลยเป็นเสียงแบบนี้เมื่อเราลองพื้นเสร็จผมก็เริ่มใช้สีมานะกำหนดแสง1แสงก่อนผมจะเอาแสงเข้า2แสงเช่นแสงของโคมไฟกับแสงของมาจากที่อื่นด้วยเสาฟ้าก็แตกเอียงสามเหลี่ยมแตกปึ๊บนะเอียงสามเหลี่ยมแตกผมใส่ดำก่อนก็คือเทาปึ๊บเวลาเราเนี่ยว่ายุเนี่ยมันจะต้องทีกระจาดไม่มีวัสดุเอียงสามเหลี่ยมแตกนิดนึงนะครับแล้วก็ไปลองพื้นไปทำผมสีผมก่อนเวลาที่ผมสักเหมือนกันลองพื้นเหมือนกันงานพวกต่างๆเนี่ยสังเกตองศานะครับการปล่อยเข็มองศาถึงเนี่ยมันไม่ต้องปั่นบ่อยเนี่ยถ้าทำช้าก็เนี่ยถ้าเราจะบอกว่าปล่อยแต่2มิลมันได้ไหมไม่ได้ครับมันมีเรื่องขององศาที่เราจะใช้ทำงานเช่นผมลองพื้นที่กว้างเนี่ยผมปั่นแค่นี้นะครับปึ๊บเข้าไปไม่มีอีกวะกันที่ชื่ออะไรก็ได้ทองขาวๆเห็นไหมนิดเดียวติดแล้วฮะภาชนะผมแนะนำว่าใส่เป็นทรงกว้างปากกว้างนะครับใส่เป็นทรงลึกเนี่ยมันก็เหมือนเดิมครับเราต้องใส่ปากกว้างมันค่อยไม่ได้เปลี่ยนบ่อยอย่างเช่นถ้วยฮะกับแก้วเนี่ยถ้วยมันล้างเข็มล้างอะไรพวกนี้ดีกว่าสีขาวนะครับแตะดำนิดนึงใช้เครื่องแม่สีก็ดูเช็คเฉดแบบนี้ผมจะเอาไปเพื่อที่จะลองพวกผมคนเอเชียใช่ไหมครับจะสีดำอย่างเงี้ยสีผมเท่ากับลูกตาเนี่ยผมกวาดแค่นี้เลยนะครับคนจีนผมก็ทำแบบนี้ถ้าดูในคลิปนะกวาดแค่นี้ก็ลงไปแล้วนะครับลดค่าสีด้วยนะครับการปล่อยเข็มถึงนะครับนะบวกกับรู้ว่าถ้าลงแนวดิ่งเนี่ยมันไปวางสีลักษณะดอกถ้าลงแนวเฉียงมันจะไปวางสีลักษณะซ้อนผมก็ลงแนวสีลักษณะซ้อนเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะเอาอันนี้ผมเริ่มเอาสีผมเข้าไปก่อนผมก็จะเริ่มเอาสีเข้าไปเหลือบนะครับอย่างที่บอกว่าผมกำหนดมา2แสงในหัวภาพนี้ไม่มีแบบนะครับผมเอาของนักเรียนเสร็จเนี่ยมาเมคแสงเองนะยังสามเหลี่ยมแต่นิดเดียวลดค่าน้ำนิดนึงลักษณะสีมันมีเนื้อครับมันเลยมีความเข้มข้นนะผมปาดแค่นี้ปาดแค่นี้นะครับเว้นส่วนที่เป็นความวาวของผมอยู่นะเพราะว่าผมมีลักษณะมันวาวด้วยก็เว้นตรงเหลี่ยมรับแสงสันแสงหนังเทียมนะครับอันนี้ผมก็เข้าใจว่าหนังเทียมแต่ว่าผมก็ต้องทดสีเหมือนผมเขียนกระดาษชาร์ตบนสีน้ำเงินสีฟ้าสีอะไรเนี่ยก็ต้องทดสีด้วยนะครับทดกันเนี่ยเรารู้ว่าสีผิวของคนเป็นแบบนี้แต่เราไม่ทดก็เท่านั้นใช่ไหมครับเพราะเราไม่ได้วาดกระดาษขาวไงเพราะฉะนั้นเราต้องวิเคราะห์ไปที่พื้นผิวด้วยนะครับพื้นผิวของตัวที่เราจะทำงานใช่ไหมครับสีผิวคนเนี่ยผมก็ทดไปนิดนึงอันนี้ผมลองขาวดำก่อนเพราะว่าลองสีกลางเนี่ยมันเอาสีไปเคลือบทับไม่เสียอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าลองสีเหลืองเนี่ยเสียไงฮะสีเหลืองเสียอันนี้ผมใส่สีละใส่เนื้อเข้าไปเมคเอานะครับว่า
มีมันต้องมีความนุ่มความนวลนะครับไม่ปล่อยพื้นที่ว่างนะครับผมตอนนี้ผมทำอยู่ไม่ปล่อยพื้นที่ว่างนะครับมีพื้นผิวหมดผมกำหนดแสงมาแล้วเพราะเอิญว่าผมจะเอาเป็นสองแสงแสงตะเกียงกับแสงเหมือนเข้าไปอยู่ในแบบที่ที่มีแสงไฟสองแสงครับส่องเข้ามาดูซิว่าสีผมของสีจริงของวัตถุงานนี้คือสีดำตรงนี้แสงเข้าฝั่งข้างบนมีลักษณะมีความวาวก็ต้องเว้นแนวความวาวสั่งความวาวของวัตถุด้วยนะเป็นการเมคงานที่มาจากในหัวนะเองเอียงสามเหลี่ยมนี้ผมรูปแป๊บเดียวมันก็เป็นนะสั่งฝั่งนี้ต้องเงาเข้มสีเพราะว่าแสงขึ้นจากมาด้านบนหลังจากนั้นผมก็จะเอาแสงที่มาสะท้อนเช่นเขาอยู่ในที่ที่มีแสงพวกคล้ายๆแบบว่าผับบาร์เมืองนางใช่ไหมนะผมเคลือบแล้วก็เว้นผมเอียงสามเหลี่ยมอยู่นะครับเคลือบเว้นแนวเนี้ยแบบต้องมีเว้นแนวฮะเอียงสามเหลี่ยมฝึกแม่นหน้าเขียวครับคือเข็มคือเนี่ยผมขีดให้ดูข้างๆเนี่ยคือเข็มแบนน่ะมันจะสร้างเป็นแนวเส้นผมได้ดีได้บางกว่าเข็มกลมนะฮะนี่ผมเลยให้ดูนะฮะเพราะฉะนั้นพวกนี้เราต้องดูอุปกรณ์นะครับบางทีเราทำต้องทดสีของพื้นผิวด้วยไม่ใช่ว่าผสมสีนี่เราจะได้อย่างนี้มันมีพื้นเนี่ยหลังจากนั้นผมก็เหลือบเลยนะเหลือบคือเอาสีเข้าไปสีที่เป็นแสงจากธรรมชาติมาย้อมแสงบรรยากาศแตะสีขาวปุ๊บแตะสีฟ้าเนี่ยผมก็มาย้อมว่าอันนี้ดูหลายสีว่าถ้ามันย้อมเข้าไปนะเคลือบทับผมก็เคลือบทับเลยนะอันนี้มันไม่โอเคไอ้ตัวต้องวัดยางไว้ดูว่ากำหนดแสงมาแสงจะปะทะตรงไหนบ้างปะทะตรงนี้ปะทะตรงนี้นะครับกำหนดแสงมาปุ๊บผมต้องรู้แล้วว่าไฟฉายยิงเข้าตรงไหนเข้าตรงนี้ปะทะนี้แสงของบรรยากาศที่ย้อมเข้าไปเห็นมันคือเข้ามาตรงนี้นะฮะผมก็แทรกเข้าไปแล้วนะฮะเพื่อให้มันดูเหลือบๆได้ๆใช่ไหมครับอย่างน้อยผมลองพื้นไม่หมดแล้วนะครับแล้วสีของวัตถุเนี่ยก็คือสีดำใช่ไหมครับผมก็เลยคัดเข้มหน่อยอันนี้ผมยัดเข้าไปแล้วคือแสงย้อมมานะย้อมมาตรงนี้โดนตรงไหนบ้างโดนตรงนี้ด้วยนึกมิติความเป็นจริงนะครับว่าแสงส่องมาจากทิศทางนี้เหลี่ยมรับแสงเนี่ยมันมีตรงไหนนะผมก็นึกแล้วว่าตรงนี้ต้องมีแสงปะทะด้วยเข้าไปปึ๊บแล้วก็นึกด้วยว่าต้องมีตรงนี้นะผมก็ต้องนึกความโค้งเว้านะครับด้วยเรขาคณิตเนี่ยเข้าไปว่าแสงมันมาทัดปะทะตรงนี้ด้วยอันนี้เป็นสีของแสงที่มาย้อมนะแล้วก็มาโดนตรงนี้เพราะว่าเราเริ่มต้นสีด้วยการผสมขาวเข้าไปเนี่ยมันทำให้สีเนี่ยมันโดนคุมตั้งแต่แรกนะฮะคุมเป็นตีนมาตั้งแต่แรกละมันก็ต้องโดนปะทะตรงนี้คือเราก็เอาแสงบรรยากาศนะครับเข้าไปย้อมหมดเลยนะครับเห็นไหมอันนี้ผมไล่หนึ่งแสงก่อนเข้ามาตรงนี้ใส่เป็นความเป็นระยิบระยับก็เน้นแสงหน่อยนะครับเพราะว่าผมมีลักษณะมันวาวก็ต้องใส่ความระยิบระยับของพื้นผิวก็คือใส่ให้เกิดความมันวาวรูปตรงนี้ด้วยนะครับอย่าลืมนะผมให้ดูว่าผมสีดำนะครับเวลาโดนแสงเนี่ยก็ต้องอ้างอิงแสงย้อมบรรยากาศเข้าไปนะครับเหลี่ยมไว้แบบนี้นะครับตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็ต้องโดน
ทีนี้พอมาถึงใกล้ๆตรงนี้เนี่ยก็เป็นแสงสีส้มใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเอาไว้แบบนี้ก่อนอันนี้การทำงานของประสาทตาอัตโนมัตินะครับนึกความเข้าใจเป็นเลขาคณิตควบคุมโครงสร้างหลังจากนั้นแสงบรรยากาศอีกแสงหนึ่งนะครับผมก็แทรกแล้วนะครับด้วยการเหลืองส้มเวลาล้างเข็มล้างดีๆนะครับเนี่ยอุ้ยว่าแล้วว่ามันไม่มีอะไรดูดดึ๊บสีกลัวอากาศนะครับก็ต้องเวลาพักเบรกอะไรพวกนี้เราต้องคุมมันด้วยหน่อยนะผมเคลือบทับเลยแสงที่จะมาจากโคมไฟเปลี่ยนน้ำเลยมันจะรอนักเรียนด้วยฮะพอดีสอนเขาลงสีฮะนักเรียนใหม่ฮะมาเรียนได้ประมาณผู้เรียนได้กี่เดือนเฮ้ยเดือนกี่สัปดาห์ฮะประมาณอาทิตย์สองสัปดาห์เนี่ยครับแป๊บเดียวเข้างานสีแล้วนะครับต้องสัมภาษณ์นักเรียนเอาครับผมว่าผมอธิบายไม่ถูกก็คนเขาเรียนเขายังว่ามันเป็นสิ่งที่แค่เราไม่รู้เฉยครับบางอย่างมันไม่ใช่ว่าเป็นพรสวรรค์อะไรนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่รู้อย่างเช่นอย่างเงี้ยผมก็เขียนทดสีใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยผมก็ใส่เพราะว่าขาวเนี่ยมันช่วยทำให้มันมีเนื้อมากขึ้นใช่ไหมครับสีเนี่ยแบ่งออกเป็นการทำงานอยู่ในศาสตร์สีเนี่ยมันแบ่งออกเป็น3สาย3สีใช่ไหมหนึ่งสีจากหลอดสี RYB 2สีจากจอโทรศัพท์มือถือเนี่ยสีจากคอมจากอะไรเงี้ยก็คือสี RGB ใช่ไหมครับ3สีจากการพิมพ์เนี่ยอิงเจ็ตอะไรต่างๆก็คือ CMYK นะครับเราใช้ RYB อยู่ก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมฮะมันคือของมันที่เหลือเป็นการเขียนทดเขียนเหมือนทองคำเขียนทดเขียนหลอกเขียนแสงอันนี้ผมเข้าใจว่าไฟต้องการสว่างเนี่ยจะให้ไฟมันสว่างได้เราก่อกองไฟกลางวันเนี่ยกับก่อกองไฟกลางคืนเนี่ยอันไหนมันสว่างกันกลางคืนใช่ไหมครับเพราะว่าจะสว่างได้ก็ต้องตัดเข้มด้านหลังเพื่อผักไม่งั้นมันก็ไม่สว่างใช่ไหมฮะเพราะว่าความเป็นจริงก็เหมือนกันก่อกองไฟกลางวันแล้วก็ไม่ค่อยเห็นเพราะฉะนั้นมันมืดไงกลางคืนก็ต้องคัดบรรยากาศช่วยนะครับคัดแสงช่วยมันถึงจะสว่างฮะมันถึงจะเป็นเห็นเป็นแสงแม้กระทั่งของจริงในธรรมชาติเราก็จะเห็นว่าไฟกลางวันเนี่ยมันมองไม่ค่อยเห็นนะฮะผมก็ใส่เหลือบเข้าไปแล้วทีนี้ผมจะทำให้มันสว่างได้ผมก็ต้องคัดแบ็คกราวด์เวลาเช็ดสีให้สะอาดนะมันก็อยู่ที่แสงใช่ไหมครับแสงที่เวลาที่เรานั่งอย่างนี้ครับผมแตะแดงนิดนึงปุ๊บแล้วก็ทีนี้มันอยู่ที่เรานะว่าผมเนี่ยความเป็นจริงก็จะสว่างได้ก็ต้องมืดแล้วผมวันนี้ผมเมคแสงเอานะครับจะสว่างได้ก็ต้องมืดล้างให้สะอาดนะปุ๊บใช้ปอกเปิดผมแตะเหลืองใส่นะคือเราเริ่มสีตั้งแต่แรกก็คือเริ่มขาวใช่ไหมครับเริ่มแต่แรกถ้าผมจะให้มันสว่างกว่านั้นอีกผมต้องคัดแบ็กกราวด์นะครับไม่ใช่ว่าอัดสีอย่างเดียวนะผมต้องคัดไปที่แบ็กกราวด์เพื่อให้โอ้ยเพื่อให้มันสว่างไงนี่ผมให้ดูว่ารีเฟกแสงแสงย้อมอันนี้คือเป็นแสงที่มาจากนะทุกอย่างแถวๆนั้นต้องโดนแสงของตัวนี้เข้าไปตกกระทบด้วยนะครับผมก็ต้องทำตกกระทบด้วยต้องมีเหลืองส้มเข้าไปช่วยหน่อยนะครับมันจะได้มีในเรื่องของน้ำหนักเชดดิ้งนะผมแทรกเข้าไปนิดนึงนี่เมคเอานะครับไม่ได้มีแบบก็คือเขียนตามความเข้าใจเหมือนเราสังเกตมาก่อนใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็มามันเป็นการเมคเพราะเราเรียนแบบจากธรรมชาติอยู่แล้วหลังจากนั้นมันต้องตกกระทบไปที่ผม ผมก็ต้องตกกระทบไปที่ผมด้วยเกิดฮาร์โมนิกมากขึ้น กระทบไปที่ตานะนี่ผมให้เห็นว่าการ มีกระดาษทิชชู่ไหม กระดาษทิชชู่ก็อันนี้หนังเทียมด้วยนะครับผมทดสีกับหนังเทียมด้วยไงว่าสีหนังเทียมมีพื้นผิวที่เป็นลักษณะ
เหลืองมาอยู่แล้วใช่ไหมครับผมเข้าใจในหัวแล้วว่าสีหนังเทียมเนี่ยเป็นสีเหลืองมาเพราะฉะนั้นผมก็จะทดกันด้วยนะครับไม่ทดไม่ได้อ้างอิงกับสีขาวไม่ได้เพราะเราเขียนบนสีเหลืองครีมต้องอ้างอิงจากสีเหลืองครีมที่เราทำมาเพราะฉะนั้นในส่วนผสมของสีก็ต้องนึกว่ามีสีเหลืองครีมเทไปแล้วด้วยผิวเหมือนกันนะสีผิวต้องนึกว่ามันมีสีนี้ผสมสีเข้าไปด้วยผมก็ทดกันหน่อยนะผมทดกันเลยก็คือเหลืองเพียวไงใส่เข้าไปมันก็จะเป็นไฟเริ่มสว่างนะแต่แดงนิดนึงแต่เอียงสามเหลี่ยมนะผมใช้แม่สีแต่ว่าคือความสามารถของสีที่แม่สีมันได้เท่านั้นไงครับมันก็อาจจะคือความสว่างของ RYB เราทำ RYB แบบเพียวไงผมความสดความหม่นความอะไรมันก็อยู่ตามระดับของแม่สีที่เราได้มาใช่ไหมครับมันก็แล้วแต่การผสมเฉพาะอย่างเงี้ยแต่ผมว่าความคลาสสิกความเป็นเหมือนกันก็คือมาจากต้นกำเนิดเดียวกันนะทั้งงานเนี้ยมันก็โอเคกว่าคือดูแล้วถึงมันจะไม่สดใสมากแต่ว่ามันมีต้นมาจากที่เดียวกันเนี่ยมันก็ดูกลมกลืนดูแล้วมีเสน่ห์ตาอีกแบบนึงใช่ไหมครับไม่จำเป็นต้องสดหมดแต่มันจะเป็นต้องมีที่ไปที่มาไงว่ามันมาจากที่เดียวกันคือทั้งหมดต้นขั้วเดียวกันผมเอียงสามเหลี่ยมเข้าไปอย่างนี้ศิลปะเนี่ยบางทีมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตัวนี้รับราคาแพงไม่ใช่ฮะมันอยู่ที่ว่าศิลปินทำเนี่ยมันยกอย่างผมทำเนี่ยภาพนี้ผมใช้แค่แม่สีอย่างเงี้ยคุณค่าของมันก็ผมอาจจะไม่ได้สีสดสวยแต่ว่ามันมีคุณค่าทางด้านที่มันมาจากที่เดียวกันมีเพียงแค่แม่สีอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเพชรใช่ไหมครับก้อนเล็กๆมันยังแพงกว่าหินก้อนเท่าบ้านเลยเพราะมันเป็นเพชรไงคุณค่าของมันผมก็ใส่นะใส่แทรกเข้าไปเพื่อให้ดูเนี่ยคือเหลือบเข้าไปเลยครับมันก็จะเป็นเรียลลิติกมากขึ้นนะผมก็แทรกส้มเข้าไปหน่อยทีนี้ส้มก็ไปแทรกฟ้าหน่อยอย่างเงี้ยนี่คือความเป็นจริงแล้วก็คือสีของบรรยากาศตัวเนี้ยมันต้องไปแทรกหน่อยใช่ไหมครับแล้วก็แทรกหน่อยเพราะว่าผมทดเหลืองด้านล่างอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับมันก็จะเริ่มมีแสงที่สว่างมากขึ้นแล้วก็อยู่ที่เราแล้วว่าจะเอาสว่างแค่ไหนต้องคัดบรรยากาศนะครับไม่ใช่อันนี้ก็มันก็ได้เท่านี้นะต้องคัดไปที่แบ็คกราวด์เหมือนการก่อกองไฟกลางคืนกับกลางวันใช่ไหมกลางคืนมันก็สว่างกว่าเพราะว่าแบ็คกราวด์เข้มทีนี้ผมก็ใส่ใบหน้าก็รูปมาครับเอาใบหน้าของเรามีลักษณะสีผู้หญิงคนนี้หน้าขาวหน่อยก็ทดแทนด้วยกับพื้นผิวมีพื้นผิวเป็นสีอะไรก็ดูหน่อยอย่างเช่นถ้าพื้นผิวสีแดงผมก็ทดด้วยเหลืองครีมเหลืองขาวใช่ไหมอันนี้หน้าเขามีเหลืองกับขาวครีมเนี่ยรองไว้อยู่แล้วผมก็ต้องทดไปที่แดงนะครับทดแดงก็เขียนรูปทดสีฮะผมก็ทดแดงปึ๊บผมมีขาวผสมแล้วแต่น้ำนิดนึงนะครับอย่างเงี้ยนะมันก็จะเริ่มเป็นสีเนื้อของเขาเราผสมอย่างเดียวไม่ได้ครับเราต้องรู้จักการแบบการทดเนี่ยฮะการทดสีใช่ไหมครับไม่ถ้าเราไม่คำนึงถึงจุดนี้บางทีเราเขียนรูปบนกระดาษชาร์ตแท้ๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องนึกเลยว่าเฮ้ยกระดาษชาร์ตเนี่ยมันต้องทดสีอะไรบ้างเขียนรองพื้นเป็นกระดาษเช่นกระดาษอะไรเนี่ยแล้วผมทดสีเนี่ยก็ออกเป็นขีดนิดหนึ่งไปที่อย่างเงี้ยถ้าจะบอกว่าผสมแต่สีนั้นก็มันอย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมครับเรารู้แล้วล่ะต้นกำเนิดการผสมสีเป็นยังไงแต่ต้องรู้ว่าการใช้สีมันใช้ยังไงด้วยนะฮะนะผมก็เพื่อให้หน้าผู้หญิงนะมีความนุ่มนวลนะครับแล้วก็เนี่ยแหละของปุ๊ก็เหมือนกันปุ๊ก็ต้องรองพื้นใช่ไหมครูรองเข้มไม่เห็นเป็นแบบไม่กลัวเลยแต่ว่าเราก็มาดูว่าตรงไหนที่มันวาวตรงไหนที่มันเว้นนะแล้วก็ต้องอันนั้นด้วยทีนี้ก็ลงสีจริงของวัตถุไปก่อนผมปล่อยเข็มแล้วก็บวกกับองศาที่ผมเอียงใช่ไหมปุ๊บเรารู้ทีแล้วนี่ว่าการรองพื้นด้วยสีกลางเนี่ยทำให้เราไม่ต้องผสมสีเยอะผมก็ระบายเคลือบไปเลยเพราะว่าสีจริงของผมลองพื้นไปแล้วไงฮะเนี่ยก็ที่เหลือก็มาใส่แค่สีพื้นผิวเขาก่อนนะครับว่าสีพื้นผิวเขามีลักษณะแบบไหนด้วยกันทำแล้วทดกันผมก็ทดกันนะมันจะเป็นนวลๆเป็นเนื้อแต่มันมีความแตกต่างมีความแตกต่างจากพื้นด้านหลังนะผมก็ดูเวลาแต่งแล้วเราก็ดูอย่างเงี้ย
ก็แสงของตัวนี้ฮะผมก็เลยอ้างอิงแสงฮะคือมีแสงของหลอดไฟของตัวนี้ใช่ไหมครับผมก็เลยว่าต้องอ้างอิงฮะเวลาเราทำงานเราต้องอ้างอิงแสงบรรยากาศที่มาย้อมใช่ไหมครับนะหนังเทียมเอาไว้ใช้ทดลองฝึกนะครับฝึกการทำงานนะครับจริงๆแล้วฝึกการทำงานฝึกความเข้าใจหลักศิลปะเนี่ยมันฝึกที่อะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเครื่องสักมันฝึกไปที่กระดาษบุ๊กก็ได้นะครับมันฝึกความเข้าใจว่ามันต้องไปจำเรื่องของเส้นเช็คอันนี้ผมก็ต้องทดว่ามันมีแสงตกกระทบของแสงบรรยากาศนี่ครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เหตุผลว่าที่ไปที่มาที่เขาหาเนี่ยเขาหามาจากตัวไหนอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่งั้นเราก็งงเหมือนเดิมดูเห็นเขาทำอย่างเดียวนะครับจริงเขาใช้สีเหมือนกันกับเราให้มันสว่างขึ้นนะเห็นไหมผมก็ใช้ก็มันก็จะเป็นเรียลลิติกมากขึ้นไงฮะคือเราก็จะเริ่มสามารถเขียนแบบภาพที่อยู่ในจินตนาการอันนี้มาจากจินตนาการนะครับคือใส่แสงใส่อะไรเงี้ยเองใช่ไหมมันก็ต้องเริ่มเขียนได้ไงเพราะว่าเราเริ่มเข้าใจไงว่าอ๋อการทำงานศิลปะมีการคำนึงถึงอย่างนี้นะครับไม่ใช่คำนึงถึงอุปกรณ์นะครับหนึ่งคำนึงถึงสิ่งที่เราต้องโฟกัสคือความเข้าใจอันแรกเลยคำนึงถึงความเข้าใจเข้าใจอะไรเข้าใจในพื้นผิวเข้าใจในทิศทางแสงเข้าใจในแสงบรรยากาศสองความชำนาญความชำนาญคืออะไรความชำนาญในการมองความชำนาญในการคอนโทรลเนี่ยชำนาญนะครับความชำนาญที่เราต้องโฟกัสสามความรู้สึกดูแล้วรู้สึกเป็นยังไงรู้สึกว่ามันนุ่มรู้สึกว่ามันแข็งแรงกระด้างความรู้สึกศิลปะไม่ได้คำนึงถึงอุปกรณ์ไม่ได้คำนึงถึงเครื่องมือนะครับมันคำนึงถึงหนึ่งความรู้ความเข้าใจความรู้สึกและความชำนาญนะครับที่เราต้องโฟกัสเพราะฉะนั้นดูดีๆนะบางคนอุปกรณ์เป็นส่วนที่สร้างนะครับมันไม่ใช่เป็นตัวที่คำนึงโฟกัสจุดที่จะไปทำให้ศิลปะนะมันนั่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมใช้ความเข้าใจความชำนาญและก็ความรู้สึกว่าต้องการสีอะไรนี่คือสิ่งสำคัญจำว่ารูปต้องโฟกัสอะไรเนี่ยบางทีก็ต้องวางเครื่องมือลงนะครับผมก็ใส่เพราะว่าผมก็ต้องเข้าใจว่าเนี่ยพื้นผิวเนี่ยมันมีสีเหลืองอยู่แล้วนะครับแล้วก็บวกกับแสงที่ประทะเนี่ยบรรยากาศย้อมเข้าไปใบหน้าก็ต้องมาจากแสงบรรยากาศนะฮะแล้วก็มีความกลมกลืนในเรื่องของการรับแสงนะก็อ้างอิงเรขาคณิตมันมีวิธีการเรียนก้าวกระโดดครับอย่างเช่นเรียนตู้ไฟของเราหมดแล้วนี่เหลืออะไรของกูอ่ะมินิมอลมินิมอลก็มินิมอลนี่ก็ฝึกคลับความเขาเรียกว่าความชำนาญนะครับการเช็ดด้วยเนี้ยแบบเนี้ยอย่างเงี้ยผมก็แตะดูนะครับใช้หางตาครับเส้นหางตาจังหวะนี้ใช้เส้นหางตาแล้วว่าภาพรวมมันจะอัตโนมัติละนะผมก็ใช้เส้นหางตาเข้าไปเพื่อที่จะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดนะครับวาดรูปจึงต้องฝึกวาดภาพแบบลักษณะมองไกลๆด้วยก็คือภาพเบลอแยกเป็นการเรียนรู้แบบภาพเบลอและภาพชัดภาพเบลอจะทำให้เรามองเห็นโครงสร้างแสงและเงาภาพชัดจะทำให้เราเห็นพื้นผิวผมทำให้งานดูสีสันมากขึ้นเพราะว่าผู้หญิงรูปนี้ก็คือดูเป็นผู้หญิงที่บานหวานใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องออกแนวอารมณ์งานที่ดูแล้วรู้สึกด้วยก็ใส่สีที่มันเป็นของการแทรกสีครับตอนนี้ผมทำเรื่องของการแทรกสีแล้วแทรกเข้าไปในจุดที่เป็นแสงเงามันก็เริ่มอ้างอิงมาจากไหนอ้างอิงมาจากสีผิวและสีบรรยากาศที่ย้อมเข้าไปนะผมอ้างอิงสีที่กำเนิดเกิดขึ้นเนี่ยก็คือสีของบรรยากาศแล้วก็สีของกระดาษขาวของขึ้นเข้าไปนะอย่างเงี้ยนะผมก็อ้างอิงนะครับภาพมันยังดูฮาร์โมนิกกลมกลืนกันอยู่อย่างเงี้ยมันจะทำให้เราดูงานเราดูเรียกว่าศิลปะเสน่ห์ตาครับมีเสน่ห์ตาขึ้นภาพวาดคือภาพวาดนะครับมันก็เสน่ห์ตาขึ้นนะมีสีม่วงเหลือบไหลขึ้นมาอัตโนมัติทีนี้เราก็อ้างอิงทีนี้ผมก็ต้องอ้างอิงสีนี้ด้วยนะครับเนี่ยเห
ห็นไหมเป็นแสงฟ้าแสงเหลืองเข้าไปผมก็ต้องเอาสีนี้เข้ามาเล่นกับงานเล่นกับตรงนี้หน่อยดึงสองสีสองฝั่งเข้ามาหากันครับเนี่ยผมแทรกเข้าไปนิดนึงเขาเรียกว่าการแทรกสีนะเนี่ยผมก็แทรกเข้าไปหน่อยอ้างอิงมาจากอะไรครับอ้างอิงมาจากแสงที่ฝั่งนี้ที่ย้อมมาเห็นไหมสีจะเกิดการผสมด้วยสายตาของเราอัตโนมัติเห็นไหมครับเพราะว่างานมันไม่ได้ดุดันใช่ไหมครับผมก็เลยตั้งใจให้เป็นลักษณะแตะแดงนิดนึงปึ๊บแตะน้ำเงินเนี่ยผมได้กี่เฉดนะดูดิเนี่ยไปทำเงาแทรกเข้าไปหน่อยสีม่วงแล้วเนี่ยครับเนี่ยการควบคุมการคืออันนี้เห็นฝาสีไหมตอนแตะให้เห็นฝาสีได้ไหมให้เห็นตอนแตะได้ไหมเห็นอยู่ครับอ๋อให้เห็นแบบเวลาว่าโอเคครับท่านประธานจำไปเลยก็ได้นะครับผมก็แตะแดงปึ๊บแตะน้ำเงินดูก่อนนะแตะน้ำเงินปึ๊บทีละนิดอิงของสีที่มาจากฝั่งนี้คือสีขาวฟ้านะครับเพื่อที่จะไปเหลือบในงานให้เกิดดูแล้วมันกลมกลืนมากขึ้นใช่ไหมครับไปทำเป็นเงานะผมจะไปทำเป็นเงาบ้างคือตอนนี้ผมทำให้งานมันดูนุ่มขึ้นใช่ไหมครับดูให้มันทำเป็นเงามืดนะครับให้มันดูใสมีความสดใสของสีนี่นะนะอันนี้ผมเมคเอานะเพราะฉะนั้นภาพวาดจิตกรรมเนี่ยมันใช้จินตนาการเข้าไปด้วยผมก็เริ่มทีนี้ความสะอาดของสีเห็นไหมปุ๊บความสะอาดยังอยู่เหมือนเดิมความสะอาดของสีเป็นสิ่งสำคัญด้วยนะครับเห็นไหมกูรักษาความสะอาดมันได้อยู่เพราะฉะนั้นบางทีการลูบการเช็ดอะไรพวกนี้ครูเอาสีเข้มกว่าไปลงทับเห็นไหมสีม่วงเนี่ยเข้มกว่าสีเหลืองนะแต่ว่ายังสีเหลืองก็ยังอยู่เหมือนเดิมอันนี้จะยากนิดนึงเพราะว่ามันเขาเรียกว่าประสบการณ์เลยถ้าอย่างเงี้ยหรือการเช็ดสังเกตการเช็ดนะหลบออกเช็ดครั้งเดียวให้อยู่หลบออกดึงออกหลังจากนั้นก็เริ่มเก็บรายละเอียดเสร็จแล้วก็ทีนี้ใส่ลิปสติกแดงก็แดงก็ปึ๊บนะสียังไม่เสียนะครับเคลือบไปแล้วก็เคลือบอยู่ความสามารถมันหนังเทียมก็มันต้องคือมันก็ต้องได้ของมันระดับหนึ่งใช่ไหมครับคือถ้าจะไม่ได้เลยไม่ใกล้เคียงเลยมันก็เหมือนเราพิมพ์เอกสารนะเราพิมพ์บนกระดาษสีครีมสีอะไรมันก็ยังมีสีของกระดาษอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังถูกงานพิมพ์ออกมามันก็ยังเป็นเรื่องของมิติและระยะก็ถูกต้องอันนี้เราฝึกไงทดแทนกันได้แล้วก็ต้องเข้าใจว่ามันต้องเขียนออกมาแล้วมันยังมีความถูกต้องของแสงเงาอยู่ทีนี้ผมก็ใส่ให้ผู้หญิงดูหวานขึ้นก็ใส่แก้มเข้าไปนิดนึงเหลือบๆสีเข้าไปเขาชอบเขียนตรงนี้กันใช่ไหมล่ะผมก็ไม่รู้อันนี้ผมก็เดาเอานะทีนี้ก็แทรกเข้าไปบรรยากาศทีนี้ก็แทรกแดงไปนิดนึงหน่อยนะหางตาทำงานแล้วอันนี้หางตาทำงานอัตโนมัติแล้วก็ล้างออกปึ๊บหลังจากนั้นเห็นไหมมันจะเริ่มเหลือบกันอย่างนี้สีเหลืองส้มหน่อยมันดูคนละเรื่องราวผมแทรกเข้าไปแถวนี้หน่อยเห็นไหมมันดูคนละเรื่องราวมากไปนี่แหละคือต้นกำเนิดของสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้นะครับไม่ใช่ว่าดูแต่แบบอย่างเดียวเนี้ยคือศิลปินต้องมีความเข้าใจพวกอย่างนี้ด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันไปต่อของการออกแบบไม่ได้คือการเมคที่ไปที่มาอย่างนี้นะครับงั้นถ้าจะเป็นศิลปินอาชีพนะมันจะแพงได้ก็ต่อเมื่อเขียนจินตนาการนะครับเนี่ยอย่างนี้เข้ามาปุ๊บถ้าผมต้องการให้ตัวนี้เข้มสว่างผมต้องใส่แบ็คกราวด์ครับวายุแบ็คกราวด์เห็นไหมผมใช้แม่สีเอานะครับปุ๊บอันนี้มันจะเริ่มสว่างจากการที่เราคัดแต่ว่าก็อยู่ที่เราคัดมากคัดน้อยเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมใส่แบ็คกราวด์เข้าไปหน่อยนะเอียงสามเหลี่ยม
เอ้ยผมดูดิผมปาดแป๊บเดียวนะความเข้าใจการปล่อยเข็มความยาวแล้วก็องศาการซ้อนสีที่ผมสับปลาคาร์ฟไปก็แม่สีนะครับมันก็ได้ระดับนั้นนะครับมันสดเท่ากับสีสำเร็จไม่ได้นะครับมันก็มีความลงตัวของมันเองผมก็ใส่ทีนี้มันก็จะเริ่มสว่างขึ้นคือเราจะเขียนภาพให้มันดูนุ่มหวานนี้นะผมก็เลยว่าแสงบรรยากาศมันก็ต้องดูแล้วมันหวานนะครับก็เช็ดนะผมก็ใส่แสงบรรยากาศเข้าไปนิดนึงแตะปุ๊บมันเนี่ยแตะดำนิดนึงดำผมใส่น้ำเงินนะครับแทรกเข้าไปนิดนึงนะครับปุ๊บอย่าลืมแทรกปล่อยเว้นที่แสงสว่างด้วยนะครับผมก็แทรกเข้าไปนิดนึงเพื่อให้งานมันอยู่นะปล่อยเราอยู่ที่เราแล้วครับว่าเราจะให้มันสว่างเท่าไหร่อยู่ที่การคัดเข้มเข้าไปนะครับนะผมก็ต้องเว้นที่สว่างของโคมไฟด้วยครับโอ้ยเลี่ยนนะมันอยู่ที่เหมือนเราก่อกองไฟกลางวันนะครับกับก่อกองไฟกลางคืนน่ะเรามองเห็นไฟตอนกลางคืนหรือกลางวันชัดกว่ากลางคืนเนี่ยก็แสดงว่าบรรยากาศมันก็ต้องเข้มใช่ไหมฮะเพราะผสมยังไงให้ตายที่โรบินเหมือนไฟที่อยู่ในธรรมชาติแท้ๆมันก็ยังเป็นแบบนั้นเลยเพื่อให้งานมันดูเป็นภาพวาดจิตรกรรมมากขึ้นแตะแดงปึ๊บแตะน้ำเงินนะครับแตะดำสีมันก็จะมีความกลมกลืนนะครับอย่าใช้เพียงแม่สีแล้วเราก็ใช้การควบคุมการควบคุมเข้มใช่ไหมครับอิทธิพลความแข็งแกร่งครับลดค่าสีด้วยน้ำดึงออกยังสามเหลี่ยมความนุ่มเนี่ยถ้าเราศึกษาเนี่ยเราจำเป็นต้องเรียนรู้แบบนี้ครับวิธีทำนะครับถ้าเราศึกษากันคือถ้าอยากจะเป็นคนทำศิลปะได้ใช่ไหมครับเราต้องศึกษาวิธีทำถ้าไปดูการทำสำเร็จเราไม่เข้าใจมันจะงงไงอันนี้ศึกษาวิธีทำว่าเขาอ้างอิงมาจากอะไรใช่ไหมครับอ้างอิงมาจากนี่คืออ้างอิงมาจากธรรมชาติศึกษาวิธีทำเนี่ยฮะเนี่ยผมก็ให้ดูว่าวิธีทำของศิลปินอาชีพนะครับคือภาพวาดเนี่ยมันยังต้องขายได้อยู่ไหมเรียลลิติกก็ต้องดัดแปลงหน่อยให้เป็นภาพวาดหน่อยไม่งั้นมันก็สู้ภาพถ่ายไม่ได้มันก็ต้องเป็นภาพวาดอยู่ให้มันเนี่ยผมก็คัดแบ็กกราวด์ขึ้นมาส่งกันแบ็กกราวด์มีผลกับงานนะครับมันเหมือนหนังอ่ะต้องมีเสียงจิ้งหรีดว่ารู้สึกว่าเหงาอย่างเงี้ยคือเรื่องของการให้รู้สึกบรรยากาศเนี่ยฮะที่แบ็กกราวด์นี่ก็เหมือนกันนะผมยังมีเป็นวงออกให้แบ็กกราวด์มันดูแบบไม่แข็งทื่อนะครับหมุนๆแล้วก็ทำเป็นวงออกครับแล้วก็แทรกสีฟ้าเข้าไปหน่อยนะครับเดี๋ยวคนละเรื่องนะเอาเห็นไหมฮะแสงบรรยากาศเนี่ยผมก็แทรกพวกอย่างนี้นะครับอันนี้ผมให้ดูว่ามันสำคัญกับงานด้วยนะครับพวกแบ็กกราวด์พวกอะไรพวกเนี้ยมันเหมือนเราลองเอาหนังแบบที่ไม่มีเสียงเพลงตอนพระเอกอยู่เต้าหัวออกมาฆ่าไอ้ตัวที่มันตอนตายอย่างเงี้ยจะมันไหมล่ะไม่มันนะเพราะฉะนั้นแบ็คกราวด์เนี่ยให้อารมณ์งานเหมือนกันเห็นไหมผมใช้สีขาวฟ้าเนี่ยเข้าไปแทรกด้วยแทรกวัตถุเคลือบเข้าไปด้วยนะครับนิดนึงให้มันเหลือบกันครับอันนี้ก็คือการเมคนะครับส่วนที่เหลือเป็นไงฮะส่วนที่เหลือผมก็แค่เคลือบทับแสงเงาไปเลยเดี๋ยวเอาไว้ให้นักเรียนฝึกด้วยนะอย่างเช่นดอกไม้เมื่อกำหนดแสงมาต้องมีเลขาคือทรงคือมันอยู่ในทรงกระบอกควบคุมผมต้องลองพื้นแสงเงาก่อนไม่งั้นงานจัดคนละชิ้นหนึ่งละดอกไม้ผมเอาสีหวานไปเลยก็สีแตะขาวนะครับแตะแดงแตะน้ำนิดนึงเคลือบสีจริงของวัตถุนะผมใช้แม่สีครับแต่ผมไม่รู้ได้กี่สีแล้วนะครับแล้วสีก็ชมพูสีนู่นสีนี่เนี่ยมันก็ได้เหมือนกันนะสมมติผมก็เคลือบสีจริงของวัตถุเข้าไปเลย
ถ้าเราศึกษาเราจำเป็นต้องยึดต้นกำเนิดแม่สีแต่ตอนเราทำงานเราค่อยอันนั้นเนี่ยค่อยไปเอาง่ายเอาเร็วเนี่ยอันนี้กำลังสาธิตวิธีทำเนี่ยวิธีศึกษานะผมก็สั่งเข้าไปหาสีจริงของวัตถุให้เจอนะครับว่าเป็นสีอะไรหลังจากนั้นก็กำหนดแสงเงาเมื่อสว่างเนี่ยด้วยแสงที่ย้อมวัตถุนั้นใช่ไหมครับแสงเนี่ยแสงฝั่งนี้เข้ามาขาวฟ้าฝั่งนี้เหลืองส้มก็ต้องกำหนดแสงนั้นที่มาถ้ามีแสงเดียวก็ต้องเป็นแสงบรรยากาศเดียวกันใช่ไหมครับอันนี้ผมกำหนด2แสงไงเพื่อจะได้เห็นความแตกต่างว่ามันอยู่ด้วยกันได้ยังไงแล้วก็ต้องเข้าใจพื้นผิวอันนี้พื้นผิวก็คือมันสีเหลืองครีมก็ต้องเข้าใจว่าการทดสีฮะเรายังไปทำขาวมันก็ระบายสีเหลืองครีมมันก็ไม่เป็นขาวไงเราก็ต้องเข้าใจว่าเฮ้ยผมจะทำสีนี้ก็ต้องเอาแค่ผิวหน้าคนจะมีส่วนใหญ่ก็ขาวเหลืองแดงเป็นน้ำตาลก่อนใช่ไหมก็ในเมื่อมีเหลืองแล้วก็ต้องใส่แค่ขาวกับแดงก็พอเห็นไหมผมก็ใส่แค่ขาวกับแดงเพื่อไปทดกันอันนี้ผมลองพื้นอย่างแรกคือลองพื้นใส่เงาขาวดำมาใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็อย่างสองก็คือใส่สีจริงของวัตถุนั้นเคลือบทับวัตถุไปก่อนจะเกิดมิติแสงเงาโดยอัตโนมัติอันดับที่สามก็คืออ้างอิงแสงย้อมบรรยากาศเข้าไปในงานก็จะเริ่มเป็นเรื่องราวเดียวกันเพราะว่าการลองพื้นด้วยขาวและดำเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นการลดค่าสีแบบมีเนื้อหรือเรียกเฉดและตินใช่ไหมฮะตอนเนี้ยที่ผมทำตอนแรกลดค่าสีต่างๆเนี่ยลองพื้นดำมันเนี่ยคือเป็นการลดค่าเฉดสีเข้มขึ้นในรูปแบบเฉดมีเนื้อเนี่ยหลังจากนั้นผมกำลังทำงานด้วยการลดแบบตินเข้าไปเคลือบงานมันก็คือสีต่างๆก็จะโดนนั่นไงก็เลยว่าลองพื้นขาวดำก็ทำงานง่ายกว่าสีมันไม่ได้เปลี่ยนไปไหนนะครับมันแค่แปลงให้สว่างและมืดลงถ้าเราไปลดค่าสีด้วยน้ำมันก็ไม่มีเนื้อความอิ่มตัวของเนื้อสีมันก็ไม่มีฮะมันก็เลยไม่มีเนื้อครับอย่างเงี้ยสีอ่อนแต่มีเนื้อเห็นไหมผมแตะอีกรอบก็ใกล้เคียงนะครับอันนี้ผมเริ่มจะเอาเข้มขึ้นเนี่ยผมใช้แค่แม่สีแล้วก็อันนี้มองเห็นดีใช่ไหมครับว่าเห็นครับตอนแตะนี่แหละครับถ้าอย่างเงี้ยถ้านึกถึงข้อดีของมันนะ1ผมง่ายผมไม่ได้เทสีเยอะ2ผมลดต้นทุนได้แน่นอน3ก็คือมันมีความคลาสสิกในตัวไงก็งานจิตรกรรมนะมันก็ดูว่าเขาใช้แม่สีเงี้ยทำงานมันก็ดูมีเสน่ห์อีกแบบนึงใช่ไหมครับเฉดสดไม่สดก็ดูแล้วมันมีเสน่ห์ของมันในตัวอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมผมก็ใส่เข้าไปผมก็ต้องตกกระทบตัวนี้ด้วยนะครับเนี่ยตรงนี้ต้องมีเหลือบไหลเข้าไปด้วยนะมันจะได้เป็นเรื่องราวเดียวกันเพราะวัตถุที่อยู่ใกล้เคียงกันควรจะดึงสีเข้าไปหากันหน่อยมันจะมีคลิปที่ผมอธิบายทฤษฎีสีนี่แหละครับผมเอามาใช้ตามนั่นนะฮะตามที่นั่นแหละที่ในคลิปนะทุกคนสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้นะครับพวกนี้มันไม่ได้ใช้ผมไม่ได้ใช้ความเก่งนะเนี่ยใช้ความเข้าใจของสีเข้าไปอย่างเงี้ยปุ๊บมันก็คือมันอยู่ข้างกันไงต้องดึงเรื่องราวเข้าไปหากันเข้าไปนิดหนึ่งนะแทรกเข้าไปเพื่อให้งานมันเกิดความกลมกลืนฮาร์โมนิกมากขึ้นอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็ดึงของสีตัวนี้เข้าไปหน่อยนะครับถ้าเอาถ้าเป็นเรื่องราวเดียวกันก็มีแสงของบรรยากาศเข้าดอกไม้ตัวนี้ด้วยเห็นไหมครับเมื่อลองพื้นเมื่อแสงเงาเข้มแล้วหลังจากนั้นก็ใช้สีจริงของวัตถุลองเสร็จหลังจากนั้นอ้างอิงแสงที่ย้อมแสงบรรยากาศนั้นเนี่ยผมก็เห็นไหมอ้างอิงครับมันงานมันดูสีมันยังไปด้วยกันนะครับอารมณ์งานผมมันอยู่ที่อารมณ์งานฮะอารมณ์งานผมมองว่าจะให้มันดูแบบผู้หญิงเนาะกับดอกไม้เนาะมันก็เลยว่าให้ดูมันหวานสีที่มันคล้ายๆพาสเทลหน่อยไม่ดุดันมากนะถ้าดุดันมากผมก็จะทำเข้มมากกว่านี้แรงกว่านี้นะครับอันนี้ดูผู้หญิงฮะอันนี้ก็คืออยู่ที่ศิลปินละว่าอารมณ์ศิลปินอารมณ์งานเป็นยังไงอย่างเงี้ยอารมณ์งานของผมก็ดูแล้วสีมันเป็นออกสีพาสเทลนะนี่นะครับเข้าไปนะแท้ก
คือบนหนังเทียมมันก็ทำงานศิลปะได้ระดับหนึ่งใช่ไหมคือทุกกระดาษศิลปินก็จะเขียนรูปได้หมดใช่ไหมว่าอารมณ์ของงานก็จะเป็นออกแนวไหนเนี่ยผมก็ใส่ประมาณนี้ก็ใส่เริ่มเข้มขึ้นนะครับให้ดูเงามืดเงามืดอันนี้คือร้อนกับเย็นไปอยู่ด้วยกันนะครับนี่คือแดงคือฝั่งแดงกับฝั่งน้ำเงินเนี่ยไปอยู่ด้วยกันแต่อยู่ด้วยกันได้เพราะอะไรนั่นแหละผมทำให้มันอยู่แบบเรียบๆเนี่ยผมทดสีกันทั้งนั้นเลยนะครับพอเช็ดออกมาก็เป็นแบบนี้มันไปอยู่ด้วยกันได้มันอยู่ที่วิธีการใช้ใช่ไหมครับไม่ใช่ว่ามันใช้ไม่ได้มันใช้ได้แต่เพียงแค่มันใช้แบบควบคุมอะไรบ้างผมก็ทำให้มันมีมิติทีนี้ก็แตะน้ำเงินแดงน้ำเงินมันจะเริ่มเป็นม่วงแต่ดำผมเอาเข้มมาไว้ทีหลังอะแต่ดำเห็นไหมสีมันก็ยังดูความกลมกลืนทำเงาอันนี้ไม่มีแบบนะผมสอยเลยต้องเข้าใจว่าเหลี่ยมเรขาคณิตมันอยู่ตรงไหนและการเช็ดออกยังสามเหลี่ยมปุ๊บใช้เข็มเบอร์เดียวนะครับปุ๊บตั้งแต่เงาเลยสีเมื่อกี้ก็เห็นนะแต่ปุ๊บมันจะดำก็ไม่ดำร้อยนะครับมันกลายเป็นว่าดำแบบบรรยากาศงานก็อ้างอิงว่าแสงเข้ามาจากด้านบนด้านล่างก็ต้องเป็นไงโดนเงาบังนี่นะครับภาพมันก็จะเริ่มฮาร์โมนิกมากขึ้นนะครับถอยมองไกลๆครับเวลาเช็คภาพเคลือบวัตถุลงไปนะครับเหลี่ยมมันอยู่ตรงนี้มันจะมาสว่างขาวเท่าฝั่งข้างบนได้ไหมไม่ได้เอากลับแล้วเอาไม่นอนนี่เหรอวันนี้เดี๋ยวไปตอนหลังแล้วครูครับอ๋อโอเคเห็นไหมมันจะขาวสว่างเท่าด้านบนได้ไหมไม่ได้เพราะว่าความเป็นจริงนะครับว่ามันอยู่ในจุดที่รับแสงน้อยกว่านะครับเบรกสีลงไปหน่อยนะครับมันสว่างมากไปอันนี้การเบรกสีคือทำให้สีหม่นเอาสีที่เข้มกว่านะครับหรือว่าสีตรงข้ามไปกดลงเพื่อให้มันไม่ลอยออกมาจากงานนะนะให้เป็นเรื่องราวด้วยกันนะผมก็เขียนรูปให้เป็นเรื่องราวด้วยกันก็ต้องใช้สีที่เข้มกว่าไปเบรกเหมือนกันนะเบรกสีลงนะครับเพื่อให้มันเป็นเรื่องราวด้วยกันเป็นอารมณ์บรรยากาศเดียวกันนะตรงนี้มันอยู่ในจุดที่เงามืดอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องใส่แล้วก็ไม่ปล่อยพื้นที่ว่างนะครับก็เก็บดอกไม้ครับผมก็เก็บดูว่าเหมือนกันหมดเลยทีนี้ไล่มาเหมือนกันหมดเลยจะเป็นดอกสีอะไรก็แล้วแต่เหมือนกันหมดอันนี้ผมเอาสีตรงข้ามมาทำก่อนนะคือดอกไม้สีแดงผมเอามาทำเงาเนี่ยคือไม่ใช้สีดำเนี่ยผมเบรกได้สีน้ำเงินลงเฉยๆนะครับอ้างอิงแสงของตัวที่มาย้อมเห็นไหมมันจะมืดลงนะครับมืดลงแต่ว่ายังมีความเป็นสีอยู่นะดูมันก็จะดูออกมันเป็นเงาฮะดูเป็นเงาอยู่มันจะขาวแป้นเท่ากันไม่ได้เพราะเหลี่ยมนี้รับแสงน้อยกว่าแต่ก่อนทำเงาก่อนทำขาวดำก่อนทำดำใช่ไหมครับใส่สีตรงข้ามก่อนนะครับเพื่อไปกดอีกสีหนึ่งลงเนี่ยมันจะได้เป็นเงาที่ไม่มืดดอกไม้มีความสดสว่างใบไม้สีเขียวงี้บางคนเอาเหลืองกับน้ำเงินนะครับแตะแป้นเลยยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าไม่คิดแต่สีเขียวอย่างเดียวก็เหลืองใช่ฮะปึ๊บน้ำเงินสังเกตว่ามันจะลอยนะแล้วเราก็ไปใส่อย่างเงี้ยเนี่ยมันกระโดดจากเพื่อนถ้าเราดูด้วยตาเนี่ยเราจะเห็นว่าอุ๊ยมันกระโดดใช่ไหมครับเพราะว่ามันแป้นเลยครับมันไม่เข้ากับบรรยากาศใช่ไหมครับเป็นไงก็ต้องเบรกลงด้วยอย่างงี้ครับแดงก็ต้องแตะเปลี่ยนหน้าไหนกูเปลี่ยนสายแล้ว ถ้าเราคนสีเป็นไงสีกลับมาเหมือนเดิมไหมลองดูครับมันจะเปื้อนเพราะว่าที่คนนี่นะกลับมาคนสีนะครับลองดูที่ว่าสีเราเสียไปยังไงสีขาวจะเสียไปตามบรรยากาศของงานเนี่ยก็คือมันจะเป็นนวลๆตามงานหลักเนี่ยมันก็ยังอยู่ในงานเหมือนเดิมนะครับเนี่ยนะครับสีแดงล่ะเป็นไงนี่ผมสักไปเนี่ยผมทำหลายสีได้หลายสีเนี่ยมาดูสีต้นกำเนิดที่ผมไม่ได้ก็มาดูว่าสีแดงก็เป็นสีแดงอยู่ไหมเป็นอยู่สีน้ำเงินล่ะเป็นไหมเป็นเหมือนเดิมสีดำล่ะเป็นนะครับเพราะว่า
อิทธิพลของสีฮะความเข้าใจในเรื่องของอิทธิพลความแข็งแกร่งของสีเข้าใจในการลดค่าสีว่ามีกี่แบบลดค่าสีมีหมด3แบบลดค่าสีด้วยเจือจางด้วยน้ำทำให้โปร่งแสงถ้าลดค่าสีแบบด้วยสีนะครับความอิ่มตัวของสีก็อยู่เหมือนเดิมก็คือก็ใช้เฉดและตินมาลดนะครับอย่างเช่นใช้ดำมาลดค่าสีแดงใช้ขาวมาลดค่าสีแดงก็ยังมีเนื้ออยู่นะครับอีกอันนึงก็ลดค่าสีด้วยที่ว่างการดอดการอะไรพวกนี้นะครับจัดระเบียบที่ว่างเกิดเป็นน้ำหนักอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการลดค่าสีมีเท่านี้นะครับส่วนการเชื่อมสีก็ต้องรู้ว่าอิทธิพลความแข็งแกร่งของสีมีอะไรบ้างนะครับแม่สีมีแค่5สีเนี่ยสมมติว่าผมต้องทำสีน้ำตาลสีน้ำตาลกับสีม่วงเป็นสีที่ผสมยากสุดใช่ไหมสีคาบเดี่ยวก็แตะขาวปึ๊บแตะเหลืองให้เป็นส้มก่อนแตะแดงฮะแตะแดงแตะน้ำเงินนิดเดียวนะครับค่อยๆแตะปึ๊บค่อยๆแตะปึ๊บนะถ้าเป็นสีน้ำตาลอย่างที่ผมว่ามันเป็นสีที่ผสมยากสุดแตะดำค่อยๆดูความเข้มข้นของมันอ่ะแล้วก็ดูแตะแดงอีกนิดนึงแล้วก็แตะดำนะเราคือถ้าผมไล่สีเนี่ยจะเริ่มค่อยๆเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมครับเอาอีกนะครับให้มันน้ำตาลเข้มขึ้นก็แดงให้มันดูเวลาสักเนี่ยนะจะเริ่มเป็นสีน้ำตาลแล้วแล้วก็จะเห็นว่าผมจะเอาน้ำตาลไปทางด้านไหนทางก็มาทำงานอ่ะเนี่ยก็เป็นสีน้ำตาลแล้วนะก็แทรกเข้าไปเป็นเงาคนเป็นไม้เห็นไหมฮะเป็นสีน้ำตาลแหละสีเสียไหมไม่เสียนะครับศิลปินศึกษางานศิลปะนะครับทำงานศิลปะมากวันขึ้นไม่ใช่ว่าอุปกรณ์มากขึ้นนะครับอุปกรณ์ต้องน้อยลงใช่ไหมทดแทนได้พวกแต่ความเข้าใจกับความรู้สึกต้องถ่ายทอดออกมาเนี่ยมันมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องศึกษารูปแบบของพื้นฐานให้ค่อนข้างรัดกุมนะครับอย่างเช่นต้นกำเนิดของสีเนี่ยมันมาจากแบบนี้เวลาใช้งานเป็นยังไงเขาถึงจะใช้ฐานนี้ในป่าเขียนรูปก็มีราคาใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องผูกเชือกรองเท้าให้แน่นก่อนเดินทางครับสำหรับศาสตร์งานศิลปะถ้าเป็นดรออิ้งก็ต้องฝึกในเรื่องของเปอร์สเปกทีฟก่อนนะครับก่อนถึงจะวาดรูปได้ให้มันถูกต้องแม่นยำในเรื่องกฎเปอร์สเปกทีฟเนี่ยผมก็ไปแทรกงานก็ได้ไหมได้หมดนะครับเพราะว่าอ้างอิงแสงบรรยากาศของเหลืองนี้ก็เคลือบกันได้ไหมได้ไหมฮะเคลือบเอาสีไหนก็เข้าไปเคลือบว่าหลักมันจะเกิดเขาเรียกว่าความเข้าใจของผมก็คือตรงไหนล่ะที่ผมจะไปหยอดก็คืออ้างอิงแสงที่อยู่ใกล้เคียงมันก็ยังอยู่ด้วยกันได้นะครับก็ดอกไม้เอาไปให้นักเรียนทำด้วยให้ปูลองทำดูหรือใครแค่จะทีนี้สีที่ผสมยากครับเขาให้ดูกระดาษอย่างนี้มันทำได้ไปเรื่อยๆอันนี้ไว้ให้นักเรียนทำเหมือนกันผมมาดูว่ารู้ชีพว่าจะเกิดถ้าเราทำแม่สีข้อดีของมันเป็นยังไงบ้างสมมติผมต้องการสักสีที่ยากอ่ะสีชมพูก็แตกขาวแตะแดงนะแล้วก็ดูแบบนี้ปุ๊บเวลาสักก็ได้หนึ่งสีก็มาดูนะครับถอดตรงมือเพื่อจะได้เห็นว่าข้อดีของมันเป็นยังไงถ้าผมแตะน้ำแดงมากขึ้นสีก็จะเริ่มเห็นไหมฮะผมให้ดูแบบนี้แล้วก็เราก็ไปใช้งานขยับนี่นี่มองเห็นไหมมองเห็นจานสีไหมเอ้ยมองเห็นกระดาษไหมเห็นอยู่ครับนี่เราดูนะครับการควบคุมเนี่ยแต่แดงคือผมจะให้ดูว่าคือวงจรสีเนี่ยเราไปจำเป็นตารางยากครับเราต้องจำเป็นการวิ่งหากันว่ามันจะกลายเป็นสีอะไรผมมาแต่น้ำเงินแล้วก็มาดูไล่ระดับนะจะเป็นม่วงอย่างแบบนี้นะแต่น้ำเงินมากขึ้นมันก็จะเข้มมากขึ้นนะแต่น้ำเงินมากขึ้นดูดิผมได้กี่เฉดนะมากขึ้นอีกเราจะซื้อไหวไหมถ้าเป็นแบบนี้สีควรเท่าไหร่นะ350บาทเราจะซื้อได้ไหวไหมถ้าต้องเต็มร้านขนาดนี้นะครับถ้าถามว่าแบบนี้มันทำงานได้ไหมก็ได้นะเดี๋ยวผมขยับนี้หน่อยมันเห็นจริงไหมจ๊ะบางทีมันหลุดเฟรมด้วยหลุดหลุดเหรอจริงไหนโอ้มันเห็นกระด
ดาษเดี๋ยวผมถอยออกนะให้เห็นกระดาษมันเห็นกระดาษแต่มันเห็นไม่หมดอ๋อจะให้เห็นว่าแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายก็เดี๋ยวปุ๊บก็ไปสอยเลยอันนี้จะให้เห็นสีละส่วนเรื่องการควบคุมความสะอาดของสีเนี่ยมันอยู่ที่หนึ่งคือเหมือนการเช็ดนะเหมือนการเดินเส้นแหละเดินยังไงให้มันพอดีเส้นแบบไม่ต้องซับออกนะผมแต่น้ำเงินขึ้นมาอีกนะครับผมไม่เห็นว่าขีดสุดความสามารถรูปแบบของการศึกษาเนี่ยเราต้องศึกษาก่อนนะครับก่อนที่จะซื้อสีสำเร็จต้องสงสัยก่อนของต้นกำเนิดรูปแบบการทำงานก็คือความเป็นมืออาชีพต้องทำไงก็ได้ให้มันเร็วใช่ไหมครับเจ็บสักตัวไม่เจ็บแต่รูปแบบของการศึกษาต้องเป็นแบบนี้นะครับว่าพื้นฐานมันมีอะไรบ้างนะครับเวลาทำงานเกิดปัญหามาแก้ไขได้ครับแต่ถ้าไม่ทำแบบนี้นะครับเกิดปัญหามาสีหมดตายเลยนะผมจะไล่ไปเรื่อยๆก็ได้หลังจากนั้นก็มาดูมิติของต่อไปก็คือดำเข้าไปผสมจะดูนะถ้าเราดูว่ามันจะได้กว้างจะได้กี่เฉดเห็นไหมถ้าเราจะซื้อสีเราจะชนะซื้อแบบไหนอย่างผมว่าผมเคยไปทำงานมาผมเรียนมาศึกษามาโดยตรงเนี่ยผมก็เลยรู้ว่าคือมันถ้าคนทำได้ก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่พรสวรรค์มันเป็นสิ่งที่ศึกษามาเนี่ยผมก็ไล่ขึ้นไปนะก่อนเป็นสีดำทีนี้เป็นสีเขียวสีเหลืองเสียง่ายนะครับเหลืองใช่ไหมครับปึ๊บเขียวเล่นแต่เขียวมะนาวเห็นไหมนิ้วเต็มละให้ดูนะครับว่ามันจะได้เห็นไหมนิ้วมันเปื้อนควรเปื้อนอยู่ก็แตะน้ำเงินขึ้นไปเรื่อยก็จะได้เห็นว่าเห็นไหมสีเขียวนะครับสีพวกนี้เปื้อนง่ายนะแตะเข้าไปอีกแต่น้ำเงินดูความสว่างของสีนะครับนะน้ำเงินเข้าไปอีกเห็นไหมครับเราก็จะเห็นแต่น้ำเงินเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเรางั้นผมได้สีเขียวค่อยๆขยับขึ้นไปนะครับแต่น้ำเงินขึ้นไปอีกจัดน้ำให้หน่อยสีเขียวมีอะไรตัดกระดาษแล้วก็ลายใส่ผมเลยสวัสดีครับปิดอันนี้อยู่เห็นไหมเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับพอดีคนหนึ่งเขาติดต่ออยู่ครับผมอ้าวดับไฟดับเขาบอกแม่บ้านตึกฮะแม่บ้านตึกอ๋อเห็นไหมครับผมใช้สีเนี่ยคือแม่สีเนี่ยดูดิทำเป็นเฉดไล่ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราถ้ารูปแบบการศึกษาเราควรจะเริ่มจากอย่างนี้ก่อนนะแล้วหลังจากนั้นผมก็จะมีวิธีออกว่าประมาณไหนนะครับสมมติว่าผมทำเฉดแบบนี้แล้วผมต้องกลับมาใกล้เคียงทำยังไงดีใช่ไหมผมไม่ดูว่าความสามารถของมันก่อนจนกว่าไม่แตกกันนะฮะเป็นคนมองช้าเห็นไหมผมวนกลับมาหลังจากนั้นก็กลับไปแตกได้อย่างนี้มันจะเสียนะครับเพราะว่ามันตรงแต่มันจะหมุนลงนะครับอย่างนี้ผมก็ไม่แตกละแต่นำเพราะว่าสีแดงจะเสียอย่างนี้แต่นำขึ้นมาปึ๊บก็เข้มขึ้นน้ำหนักของเฉดมันจะค่อยๆเป็นแบบนี้นะค่อยเข้มขึ้นทีนี้เราก็มาดูว่าถ้าสมมติว่าผมต้องกลับไปทำให้มันเหมือนเดิมอีกสีเดิมนะทำได้ไหมเช่นผมก็แตะเหมือนเดิมใช่ไหมครับเอาเฉดประมาณนี้อย่างเงี้ยทำไงดีก็แตะเหลืองแล้วก็แตะน้ำเงินค่อยๆตาเทียบสมมติว่าผมเอาประมาณนี้ปึ๊บนะผมดูปึ๊บทีนี้มันต้องเขียนโทษเขียนลงไปด้วยนะครับแต่ใส่กระดาษทิชชู่ผมก็เริ่มดูว่ามันมาถึงระดับนี้แล้วแต่อีกอย่างนี้เห็นไหมครับมันก็เลยว่ามันมาถึงนี้นะผมแต่อีกเพราะฉะนั้นมันควบคุมเนี่ยคือจะเขียวไหนก็ได้กลัวไหมไม่กลัวเพราะว่าอะไรเพราะว่าควบคุมเข้มเนี่ยผมก็ไล่มาใกล้เคียงนะครับแต่ทิชชู่ดูใช่ไหมแต่ดูปุ๊บเนี่ยใกล้ขึ้นมาแล้วอันนี้น่าจะพอดีไหม
นะฮะคือเราดูอย่างนี้ครับแต่ทิชชู่มาก็ใกล้เคียงขึ้นมาที่เราทำเนี่ยก็ออกมาก็ใกล้เคียงทีนี้ผมจะเอาเฉดไปด้านไหนมาถึงตรงนี้ก็แตะไปเรื่อยๆนะปึ๊บแล้วก็มาดูปึ๊บมันมาเขียนนี้เพิ่มขึ้นอีกนะอีกนิดนึงนี่แหละครับคือการเทียบแบบนี้ไล่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นจะเขียวขนาดไหนจะอะไรขนาดไหนครับเราต้องดูกระบวนการขั้นตอนยังไงว่าเนี่ยผมก็ไล่ขึ้นมาอีกน้ำเงินอีกเนี่ยก็คือใช้กระดาษทิชชู่แต่จนเราเทียบได้ว่าอ๋อนี่คือใกล้เคียงละสิ่งสำคัญก็คือเนี่ยถ้าเราไปซื้อแม่สีไปซื้อสีสำเร็จเนี่ยเราต้องใช้เยอะมากผมไม่ดูส้มเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนสายละผมไม่ดูสายใหม่ก็คือสายสีส้มนี่ก็จะเป็นเหลืองส้มนะฮะแตกแดงขึ้นไป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 อย่างเงี้ยนะฮะคือถ้าอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ได้ใช้แต่เฉพาะสักตัวนะมันใช้กับงานศิลปะหลากหลายแล้วผมได้มีโอกาสไปทำหลากหลายถ้าไปดูโปรไฟล์ที่ยูทูบพบในยูทูบพบจะเห็นว่าผมเป็นนักออกแบบกราฟิกดีไซน์มาก่อนเขียนแบบสถาปัตย์มาก่อนทำงานเกี่ยวกับวิศวกรรมมาก่อนแล้วก็มาจิตรกรรมประติมากรรมสักตัวด้วยใช่ไหมผมจึงได้มีโอกาสนะว่าไปทำงานเป็นสายมืออาชีพเนี่ยมันมีเรื่องของคือผมเข้าใจเงินนะไม่เหมือนที่ว่าอันนี้สีเนี่ยมันโดนเหลืองเข้าไปแต่ใช่ไหมเพราะว่าเราเมื่อกี้เราใส่เยอะไอ้ฝาเล็กนี่ฝาเล็กนี่เดี๋ยวเอาไว้สุดท้ายก็3สีอันนี้ก็จะได้เห็นมีฝาเล็กน้อยก็จะได้เห็นว่าไปใบหมดแล้วหมดแล้วจะเห็นว่าอย่างผมนะผมไปทำงานมาเขาว่าทำงานเนี่ยคือ1เขาจ่ายเงินเรานะแต่ถ้าผมเรียนตอนเรียนผมเรียนเกเรครับไม่ค่อยเรียนเท่าไหร่แต่ตอนเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยผมจ่ายเงินมหาวิทยาลัยนะอารมณ์การบีบมันต่างกันนะครับผมจะเรียนยังไงก็ได้ติดเอฟก็ติดใช่ไหมครับสำหรับอารมณ์มหาวิทยาลัยก็เลยทำให้ผมเกเรแต่พอไปทำงานผมก็เลยว่าอารมณ์บีบต่างกันครับเขาจ่ายเงินเราพอจ่ายเงินเราเสร็จเรามีประโยชน์แค่ไหนไม่มีบริษัทไหนฝึกเราให้เราแบบฝึกอย่างนี้ใช่ไหมครับผมจึงเลยได้มีโอกาสนะบีบสองเด้งนะครับก็คือแรงกดดันมันเลยทำให้ต่างๆเวลามันประกอบใช้กับอาชีพไงอย่างผมเลยบอกเลยว่าเนี่ยถ้าเสียเงินไปเพียงมันไม่สนใจประกอบใช้กับอาชีพไหมอุ้ยเขาไม่ถามองค์ประกอบสินกับเราเลยถามว่าทำไมป้ายไม่เห็นงานพี่ป้ายพี่ต้องเสียเงินเป็นตั้งแสนอย่างเงี้ยอย่างงั้นอ่ะมันก็เลยทำให้ผมได้มีโอกาสต้องนั่งแกะพวกนี้ลึกมากครับสิ่งนึงที่ผมถ้าเขาจะให้ผมอยู่ได้ก็คือผมต้องมีประโยชน์นี่ไงผมลดต้นทุนให้กับองค์กรผมใช้แค่แม่สีครับเขาเอาเราไว้ไหมเอาไว้เออให้คนนี้มาช่วยเขาลดต้นทุนถ้าเราไปไม่สามารถทำให้เขาเนี่ยมีประโยชน์ได้เนี่ยเขาก็ไม่เอาผมไปนะอันนี้ผมเริ่มมาแตะฝั่งนี้แล้วน้อยพวดเมื่อกี้ฝาอย่างนี้ผมบอกฝาเล็กเออมันก็น้อยไปเลยนะก็ให้กันหนึ่งปุ๊บนะก็จะเริ่มไล่มาเป็นแบบนี้กดดันเลยฝาแล้วก็จะมาเป็นลักษณะนี้เพราะว่าคืออย่างเรียนเราไม่ต้องอะไรนะแต่ถ้าผมไปทำงานเนี่ยผมต้องคิดอยู่สองสิ่งคือถ้าไม่มีประโยชน์เขาก็ไม่เอาไว้เพราะเขาจ่ายเงินเรากับอีกหนึ่งถ้าผมไม่ทำให้เขาลดต้นทุนการลงทุนอะไรต่างๆได้ผมก็ไม่ก้าวหน้าแน่นอนมันก็เท่าเดิมผมก็เลยเป็นไงสองสิ่งอะแดปต์ใช้ไงก็คือนำเสนอสิ่งที่มันตัดทอนออกไปได้จ้ะอย่างเช่นตัดทอนนี้ได้พี่ตัวนี้ทดแทนได้อ้าวคนจะต้องมองเห็นเราแน่นอนสองก็คือผมต้องสามารถทำให้ธุรกิจเขาดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นผมออกแบบป้ายผมก็ไปรอเขาจ้างป้ายแล้วให้ผมออกแบบผมก็ต้องทำลักษณะเหมือนกับว่าพี่ถ้าพี่เอาสื่อแบบนี้เอาไปวางไว้อยู่ลักษณะสนามนั้นมันจะมีกระแสมากขึ้นเนี่ยนำเสนอเนี่ยจากการที่เราเป็นอาชีพเนี่ยศิลปะเหมือนกันถ้าเราเห็นไหมผมจะเห็นสีอะไรถ้าเราไม่คิด2 สิ่งนี้เข้าไปด้วยมันก็ทำอาชีพยากใช่ไหมครับอาชีพหนึ่ง
ของเราทำก็คือศิลปะหมอศิลปะถ้ายุคก่อนเนี่ยจะสังเกตว่ากษัตริย์มีหมอศิลปะและหมอเทวดารวมถึงแพทย์และขุนพลเดินเคียงข้างครับแสดงว่ามีประโยชน์มากกับองค์กรแต่ถ้าเราทำศิลปะไม่มีประโยชน์สวยงามอย่างเดียวมันกินไม่ได้มันก็เอาไว้ก่อนนะเหมือนกับว่าความงามไม่ได้สามารถทำให้เราแบบอย่างให้อยู่รอดได้เพราะคนจะเอาไว้ก่อนไม่เป็นไรไม่จำเป็นเหมือนข้าวสารเนี่ยผมก็เลยว่าต้องคิดว่าศิลปะเราเนี่ยจะสามารถอันนี้ให้ดูสิไปทำให้องค์กรดีขึ้นได้แบบไหนนั่นแหละครับในแบบเรื่องของลดต้นทุนและในแบบเรื่องของนำเสนอนะครับนั่นแหละคือสายงานเราครับก็คือ create ลดต้นทุนกับ create นำเสนอเฮ้ยไปจบลงไปข้างล่างดีกว่าลืมทีนี้ก็ทีนี้มาดูว่าถ้าเป็นงานสไตล์ญี่ปุ่นลงอัดสีแน่นๆสุดท้ายนะก็ต้องเหมือนกันแหละอย่างถ้าเป็นงานสีเนี่ยผมว่าคำนึงถึงอย่างนึงก็คือคำนึงถึงเรื่องของโครงสร้างแสงเงาด้วยนะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็สรุปนะครับสุดท้ายการทำงานลักษณะงานสีเนี่ยการศึกษาควรจะเริ่มต้นแบบนี้ก่อนนะครับคือเริ่มต้นด้วย5สีนี้นะครับขาวเหลืองแดงน้ำเงินและดำนะครับสี RYB สีที่เทจากขวดเนี่ยมันแม็กซ์สุดเท่านี้จะทำให้สว่างขึ้นต้องใช้ตินและเฉดเข้าไปทำงานร่วมนะครับจะเป็นการลดค่าสีด้วยสีที่ความอิ่มตัวของสีเนี่ยเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันจะมีเฉดเข้มและเฉดสว่างขึ้นนะครับหลังจากนั้นเวลาผสมสีนะครับอิทธิพลของสีเนี่ยความแข็งแกร่งเนี่ยอันดับ1คือดำนะครับอันดับ2น้ำเงิน3แดง4เหลือง5ขาวใช่ไหมครับอิทธิพลความแข็งแกร่งถ้าไปโดนกันนะครับอย่างเช่นแม่เดี๋ยวน้องเขาทำต่อนะครับแม่อันนั้นก็คือต้องแตะอ่อนก่อนควบคุมเข้มเหมือนที่ผมว่าเนี่ยฮะแตะอ่อนก่อนที่สุดหลังจากนั้นแตะเข้มก็ควบคุมระดับว่ามันใกล้เคียงถึงตรงไหนนะครับก่อนถึงเงามืดทำแสงเงาของสีเนี่ยก่อนถึงเงามืดสีเขียวแบบนี้ควรใช้สีตรงข้ามก็คือสีแดงตัวนี้ไปเบรกก่อนมันจะกลายเป็นได้จะเป็นเงามืดนะครับยกตัวอย่างเช่นอุ้ยสีมันอยู่ในนี้สีเขียวแบบนี้ก่อนถึงเงามืดต้องแตะแดงก่อนปึ๊บมันจะกลายเป็นสีเขียวตุ่นๆหน่อยนะฮะแล้วค่อยมาแตะดำค่อยมาเป็นดำเป็นแสงเงาสุดท้ายนะฮะมันก็จะเป็นเฉดผมไปดูการไหลหากันแบบนี้นะเพราะฉะนั้นมันจะดูกลมกลืนกว่านะครับใช้สีตรงข้ามเราจะรู้ได้ไงว่าการเบรกสีต้องใช้สีอะไรต้นกำเนิดแม่สีมันมีแค่แดงน้ำเงินเหลืองขาวเนี่ยเป็นตินที่ทำให้ความอิ่มตัวเป็นแค่สว่างดำเป็นเฉดคือทำให้เข้มขึ้นสีตรงข้ามสีที่มีอิทธิพลแข็งแกร่งสุดคือแดงกับน้ำเงินเป็นแม่เพราะฉะนั้นเบรกก็คือใช้สีตรงข้ามเหลืองมันเบรกลงไหมไม่ลงเพราะมันอ่อนกว่าก็ต้องใช้สีแดงฮะส่วนถ้าอยู่ฝั่งสีแดงมันจะมีอะไรสีม่วงฮะจะเกิดสีนี้ขึ้นเนี่ยสีม่วงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็สีส้มสีเขียวเพราะฉะนั้นสีเขียวก็ต้องโดนแดงเบรกสีส้มก็โดนน้ำเงินเบรกใช่ไหมครับสีค่าตัวระหว่างสีพูคือสีอะไรสีพูคือฝั่งโทนร้อนมันอยู่ตำแหน่งนี้คือการทำงานของสีแดงและสีขาวลดค่าสีลักษณะตินใช้ขาวผสมส่วนสีม่วงอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงกลางนี้พอดีส่วนสีน้ำตาลคือ3สีนี้มารวมกันนะครับเป็นสีน้ำตาลส่วนสีเทาเป็นสีกลางเนี่ยคือเกิดจากขาวและดำนะครับสีกลางคือสีอะไรสีนี้ที่ทำได้เพียงแค่เปลี่ยนให้เข้มกับอ่อนแต่ไม่สามารถเปลี่ยนเฉดเป็นสีแดงเป็นสีส้มได้ไม่เหมือนตัวนี้เปลี่ยนสีน้ำเงินเป็นสีเขียวตัวนี้เปลี่ยนสีแดงเป็นสีส้มแต่ตัวนี้เปลี่ยนสีเหลืองเป็นสีเหลืองอ่อนตัวนี้เปลี่ยนสีเหลืองเป็นสีเหลืองเข้มนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นสีกลางผมก็เลยเป็นไงใช้ทำงานสีก็แบบนี้นะครับโอเคครับก็วันนี้เห็นไหมฝากไว้เพียงเท่านี้ครับนี่คือการศึกษานะครับเราต้องสงสัยแบบนี้ส่วนทำงานแล้วก็ผสมสำเร็จก็ได้โอเคนะครับโอเคครับปิดเลยทีนี้ผู้ร้องทำใกล้แล้วสิผมว่าโอ้ยคือจะหลับเลยผมหลับไปแล้ว